วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะช่วงเย็นนี้เราจะปลอดภัยโดยธรรมค่ะคุณแม่ยืนอยู่บนภูเขาที่เราสร้างถวายพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะมองไปทางด้านล่างก็จะเห็นเขากำลังยกหินกันอยู่ค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงบ้างเล็กน้อยแต่ก็ได้บรรยากาศของการทำงานนะคะวันนี้ก้อนหินมาส่ง5คันก็กำลังลงหินอยู่เพื่อที่จะทำให้น้ำตกของเรามีเขาเรียกความมั่นคงนะคะน้ำตกที่ไหลอยู่ก็ยังเป็นน้ำที่แสดงการเคลื่อนเสียงดังบ้างไม่เป็นไรแต่เสียงที่น่ารักก็คือเสียงเด็กๆปปกยอที่รับทุนอีกรุ่นหนึ่งเมื่อวานนั้นก็เป็นกลุ่มหนึ่งเขาจะสลับกันมาค่ะวันละ2ชั่วโมงหลังจากเลิกเรียนแล้วมาช่วยกันสร้างบ้านเด็กๆก็กำลังทำพื้นบ้านอดที่จะเล่าให้ฟังไม่ได้ว่าหลังคาบ้านเขาที่เห็นไกลๆนั้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มุงได้แล้วค่ะเลยจากหลังคาบ้านเข้ามาทางด้านนี้เราก็จะเห็นที่พักของคณะแม่ชีนะคะที่เป็นอาคารที่เราใช้ไอโซวอลสร้างกำลังขึ้นหลังที่สองแล้วหลังที่หนึ่งก็มีคณะแม่ชีเข้าพักแล้วนั่งมองไปก็อยากให้รู้ว่าเมื่อใดที่เราประพฤติธรรมเราเกิดโดยธรรมแล้วเราก็ดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยด้วยธรรมค่ะนั่งบนนี้มาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะก็อากาศดีมากตอนแรกลงมาตั้งแต่4โมงเย็นแล้วก็เห็นเนี่ยค่ะฝนฟ้าก็กำลังจะเคลื่อนอากาศสบายก็เลยนั่งคุยกับพี่ติ่งพี่ติ่งมาเข้ารายการด้วยกันวันนี้เราจะคุยกันนะจ๊ะค่ะวันนี้นั่งคุยกับพี่ติ่งตอนบ่ายๆถึงเรื่องของชีวิตก็ต้องบอกว่าเวลาผู้หญิงแก่ๆอย่างพวกเราคุยกันเราก็จะคุยเรื่องลูกหลานมีลูกหลานที่แบบนึกถึงแล้วก็ยิ้มได้สบายใจก็เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณลูกหลานนะคุณแม่เชื่อว่าความสุขของคนเป็นแม่เป็นยายเนี่ยก็คือความสุขของลูกหลานนั่นแหละใครที่ทำให้พ่อแม่เป็นห่วงก็เพียงแต่ให้รู้ว่าคนที่เขาไม่รักเราเขาไม่ห่วงหรอกแต่คนที่รักเราถ้าเราทำให้เขาไม่ห่วงได้โอ้ยเขาจะเป็นสุขหน้าแป้นเลยแหละพี่ติ่งเล่ามา1ชั่วโมงเรื่องลูกเนี่ย ใช่ไหมใช่จ้ะค่ะน่ารักบอกคุณแม่เลยว่าเป็นแม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ที่บอกว่าให้รักลูกเท่ากันเพราะมีลูกคนเดียวถ้าคุณแม่คนไหนที่มีลูกหลายคนก็คงงานหนักกว่าค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงพี่ติ่งอยู่ในไมโครโฟนชัดไหมไม่งั้นพี่ติ่งต้องเข้ามาใกล้อีกหน่อยนึงชัดไหมคะก็จอยจ้าจอยช่วยดูหน่อยว่าเสียงพี่ติ่งชัดหรือเปล่าเพราะคุณแม่เองอยากให้การถ่ายทอดของเราเนี่ยมีมาตรฐานของการทำงานเนี่ยค่ะลมเย็นมากเลยค่ะเย็นจนต้องห่มผ้าเมื่อกี้นี้ตอนมาต้องใส่เสื้อกันฝนเพราะว่าฝนจะตกแต่ตอนนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าลมเย็นไกลมาเป็นยังไงคะเย็นดังไหมคะพี่ติ่งลองพูดสิคะตอนนี้มีคนดูเราอยู่เท่าไหร่แล้วมีอยู่200เกือบ40คนค่ะอุ้ยวันนี้ตอนที่เราทำเรื่องเบนจะ500คนชอบกินใช่ไหมเนี่ยชอบกินใช่ไหม แต่วันนี้ก็คุณแม่ก็แนะนำเลยนะว่า1ถ้ามีพื้นที่เล็กๆเราต้องปลูกเพราะว่าเรากำลังกินสิ่งที่เราปลูกมันไม่ใช่แค่เพียงอร่อยโดยลิ้นมันรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็วันนี้ก็ปลอดภัยเพราะเรารู้จักวิธีการที่จะเก็บมาแล้วก็เอามาปรุงจากปลูกเอามาปรุงเอามาแปลงเอามาแบ่งปันก็วันนี้มีศิลปิน
จากเพชรบุรีนะคะศิลปินพี่อีทใช่ไหมที่มาแล้วก็เอาสามีมาสามีเคยช่วยคุมก่อสร้างที่วัดที่หลวงปู่โตของคุณดาราหนังอ่ะคุณอะไรสารพงษ์ใช่ที่นนกลุ่มเหรอเจ้าคะแล้วก็ใกล้สีคิ้วฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ดูแลคุณแม่อยู่มาทำบุญวันเกิดเราก็ให้พรกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพอดูแลคุณแม่แล้วก็จะมาช่วยเราก็เป็นกลุ่มศิลปินของเพชรบุรีคุณแม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะก็ดีจังเลยเนี่ยเรานั่งอาหารอร่อยแล้วก็ได้ชิมไอ้อาหารที่เราทำเนี่ยทุกคนก็เป็นเหมือนกับครอบครัวนะคะวันนี้หลายคนอาจจะงดข้าวเย็นเพราะเป็นวันพระพี่ติงไม่กินข้าวเย็นรู้สึกยังไงเบาตัวเจ้าค่ะเบาตัวเบาตัวแล้วก็ไม่อ้วนคือผู้หญิงเนี่ยนะแต่ก็มีคนบอกเราว่ามีน้ำมีนวลขึ้นมีคนชมพี่ติงไหมมีเจ้าค่ะบอกมาทำไมมาเสถียรแล้วดูผ่องใสผ่องใสแต่จริงๆก็คิดว่าก็มันก็ออกมาจากข้างในนะเจ้าค่ะใช่สบายใจใจสงบมีสติมันก็ผ่องใสค่ะคือตอนแรกวันนี้เราก็กะว่าเราจะไปที่ริมน้ำแต่คุณแม่ว่าฟ้าฝนมันเป็นอย่างเงี้ยเราอาจจะไปบังคับไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่าความผ่องใสคือการยอมรับเรายอมรับลูกยอมรับสิ่งที่เราปรารถนาดีในความปรารถนาดีต้องไม่ทำให้เราทุกข์ถ้าความปรารถนาดีแล้วเราเริ่มยัดเยียดถึงสิ่งนั้นมันจะดีแต่มันจะนำมาซึ่งความทุกข์เพราะยัดเยียดณเวลาที่เรากำลังพูดถึงเรื่องความปลอดภัยโดยธรรมก็คือการทำหน้าที่ของเราที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เรารักอย่างเข้าใจแล้วสังเกตว่าถ้าใจของเราเริ่มยอมรับเขาได้ใจเราจะเหมือนมันจะห่วงน้อยคือใจเราจะห่วงมากห่วงน้อยมันอยู่ที่เราคิดใช่ไหมคะการยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แล้วห่วงเขาน้อยเนี่ยเขาจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยด้วยพฤติกรรมของเขาแต่การห่วงของเราที่มันไม่ไปทำให้เขารู้สึกอึดอัดจะทำให้เขายังไว้วางใจแต่ถ้าความห่วงของเราเข้าไปทำให้เขาอึดอัดและเขาก็รักเราเขาก็จะไม่บอกสิ่งที่เราจะรู้สึกไม่สบายใจให้เรารู้เขาก็จะไม่ปลอดภัยณเวลาที่เราคุยกันถึงหัวใจของลูกหลานแล้วเรารู้สึกได้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาพอเขาเข้าใจและเขาก็ไม่อยากให้เราไม่ปลอดภัยสิ่งอย่างนี้ค่ะเราไว้ใจได้ละคือเราต้องยอมรับความจริงนะว่าทุกคนเนี่ยเขามีอำนาจในการตัดสินใจแต่ถ้าเขาจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาเพื่อที่จะทำให้คนสักคนหนึ่งที่รักเขาเนี่ยรู้สึกสบายใจคุณแม่ว่าถ้าเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างปลอดภัยด้วยเรานอนตายตาหลับวันนี้เราก็คุยกันเรื่องนี้ก่อนเข้ารายการจริงหรือเปล่าพี่ติงคือเราอ้างไม่ได้ว่าเขาเป็นลูกเราแล้วเขาต้องทำอะไรตามที่เรารู้สึกว่ามันดีถ้าเขารู้สึกได้ว่าเขาก็ทุกข์กับการที่จะทำสิ่งที่เราบอกว่าดีโดยไม่สมัครใจเขาทำได้แป๊บเดียวทำได้แป๊บเดียวเหมือนเราอยู่ที่เนี่ยเราทำงานกันอย่างมีความสุขเด็กๆก็ทำปะคณะไม่ฉีก็ปลูกต้อยติ่งปะวันนี้เราก็ทำงานกันเยอะพวกยกหินก็ยกไปก็พรุ่งนี้กลุ่มบางหวังก็บอกว่าจะมุงหลังคาวันนี้ขอพักก่อนคือคุณแม่มองความรับผิดชอบของคนในเสถียรธรรมสถานโดยคือตอนนี้มันไม่มีคำสั่งแล้วอ่ะพี่ติ่งเห็นคุณแม่สั่งอะไรไหมก็แต่คุณแม่ประชุมนะทำความเข้าใจโกอยู่ตรงนี้จะไปถึงอย่างไรขัดเกลาตัวเองอย่างไร
วันนี้ก็เริ่มต้นตอนเช้าก็เริ่มเลยเดินอยู่ที่บนสันเขื่อนน่ะรู้สึกมีอิสรภาพก็ทบทวนไปเรื่อยๆว่าเราโกรธไหมวันนี้มันก็ละแล้วมันมีอะไรบ้างก็ปรับเป็นประโยชน์ได้บ้างนะเช่นได้นั่งฟังคนอีกรุ่นหนึ่งกำลังพูดถึงการจัดการกับชีวิตเพราะว่าคนบางคนนะพี่ติ่งบางทีเราก็ไม่ได้ขาดอะไรนะแต่การจัดการชีวิตของเรามันไม่ดีมันทำให้เกิดความกังวลมันทำให้เกิดความเครียดแล้วก็ไอ้ความเครียดเนี่ยเราไม่รู้ตัวมันอาจจะทำให้เซลล์เราเครียดแล้วพอเซลล์เครียดเนี่ยมันก็รู้อยู่อ่ะมันก็นำมาซึ่งความไม่โฟลว์มันก็เป็นป่วยได้แล้วมันก็ป่วยใจเราก็จะซึมได้แต่พอเราได้พูดคุยแล้วก็มันทำยากเหมือนกันนะการยอมรับความจริงแต่ว่ามันมีคนที่อาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องที่ป่วยคล้ายๆกันและบอกว่าเราทำกุศลกับมันได้นะไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกคือเราอาจจะไม่ได้ศรัทธากันมาก่อนแต่ว่ามันเริ่มมองเห็นการให้โอกาสมันเริ่มเห็นความตั้งใจคุณแม่ว่าอย่างนี้ค่ะมันปลอดภัยโดยธรรมคำว่าปลอดภัยโดยธรรมไม่ใช่หมายถึงคุณจะไม่เจออะไรเลยที่เป็นปัญหาแต่ปัญหาต้องนำมาซึ่งการจัดการที่เป็นปัญญาแล้วเราจะปลอดภัยโดยธรรมอันนี้คุณแม่ก็วันนี้ก็ได้คุยกับแขกที่มานะคะแล้วก็ยังรู้สึกซาบซึ้งว่าทุกคนที่มาหาเราเนี่ยเช่นวันเกิดก็ดีอยากมาช่วยเราปั้นภริยาธาราวันนี้ก็เริ่มมองเห็นว่าจะใช้ศิลปินของจังหวัดเพชรบุรีที่จะปั้นดอกบัวที่องค์ดำก็ขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนให้การต้อนรับคุณแม่อย่างดีเลยค่ะอาพี่ติ่งมีใครคุยมาบ้างมีแผ่บอกว่านิวฟินคือเนาะในขนาดนี้เราอยู่ข้างบนนะคะทำนั่นแหละทำบ้านปลากระยอทำไปยกหินยกปะเนี่ยเด็กๆก็เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาน่ารักเวลาเราอยู่ที่ข้างบนสูงเราจะมองเห็นทุกอย่างเมื่อกี้นี่มีลุงด้วยนะจ้ามีลุงอยู่ทางไรพิติเพราะฝนมันตกทางนี้โอ้โหวันนี้ฟ้าแบบฟ้าครามม่วงเลยเราขยับกันหน่อยไหมเราไปขยับกันนิดนึงจ้าคุณแม่ชอบไอ้ไอโซออมมากเลยคือมันอยู่ดูแล้วมันดูกุฏิไม่ฉีดูทันสมัยสะอาดมีโซล่าเซลล์โซล่าฟาร์มตรงนี้นะคะเนี่ยมองจากข้างบนเนี่ยเหมาะเจาะงดงามตามท้องเรื่องต้นโพเนี่ยก็แบบละลิกละลีแล้วล่ะค่ะเรามานั่งโอ้ฟ้าม่วงต้นนี้คนละพันกับต้นโน้นที่เป็นเสียงละคนละใบค่ะอันนี้จะเป็นอันนั้นจะเป็นโพพระใบใหญ่ค่ะอันนี้ใบเล็กเนี่ยแต่เดี๋ยวเราต้องรดน้ำหน่อยละคุณแม่ว่าต้นไม้ที่อยู่ที่โคนต้นมีคล้ายๆความเหี่ยวนะคะแล้วก็วันนี้หินมาหลายคันเดี๋ยวให้ปุ๋มเอาน้ำเนี่ยค่ะลดจากตรงเนี้ยอันนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยคุณแม่ชอบหินตรงเนี้ยแหละพี่จิงนั่งได้เลยเนี่ยสบายไหมอันนี้หินกระจกนี่ของออยอันนี้ก็หินมอสของออสเรามองไปแล้วนะถ้าให้คุณแม่แบบเดินไปไม่ต้องกลัวตกนะเพราะว่ามันมีหินอยู่เดี๋ยวหลายคนจะห่วงคุณแม่ตกอันเนี้ยถ้าเราลดน้ำอันนี้จะเป็นมอสอันเนี้ยหายากหน่อยพี่ติ่งดูเดี๋ยวเราพอใส่ไฟเดี๋ยวโปรมันล็อกมาเราก็จะมีตอนนี้เรายังไม่ได้เอาขึ้นมาทั้งหมดแต่เราคิดว่าหลายท่านนะคะอาจจะมีส่วนที่จะมาที่นี่ในช่วงของวันออกพรรษาค่ะวันที่2ตรงนี้โอเคไหมนันทวัน
โอเคค่ะมีหลายคนกลัวคุณยายตกไหมพี่ติ๋มมีค่ะฮะอย่าหงายเงิบค่ะบอกเป็นอย่าหงายเงิบลงไปนะก็วันนี้เป็นวันพระที่เราลองมาทวนกันดูนะคะเราเกิดโดยธรรมนะคะถ้าเป็นแบบพุทธสาวกในอดีตเนี่ยก็ถือว่าเกิดโดยพระโอษฐ์ด้วยคือการอนุญาตให้บวชโดยพระโอษฐ์เกิดโดยธรรมคือการขัดเกลาการทำหน้าที่เราศึกษาธรรมรู้ธรรมเพื่อละวางไอ้สิ่งที่มันเป็นความเศร้าหมองถ้าเราพูดกันภาษาชาวบ้านเลยเราก็ต้องบอกว่าความเศร้าหมองของจิตก็มีแบบดึงเข้าแล้วมันอยากได้มากกว่าแล้วเรากินเท่านี้เราอยากได้เยอะมันก็โลภอ่ะมันก็เป็นความเศร้าหมองแต่ในขณะที่เราวัดกันด้วยทรัพย์ภายนอกเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้ารวยมากก็แสดงว่าเราเก่งแต่จริงๆแล้วมันคือความเศร้าหมองหลายคนบอกว่าเป็นไปได้เหรอก็ลองดูเจ้าชายสิทธัตถะสิออกจากสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่จะร้อยรัดเราให้เราผูกพันนะอย่างพ่อขทรัพย์อย่างเงี้ยถ้ามันเกินความจำเป็นมันเป็นภาระจริงไหมพี่ติ๋งมันเป็นภาระทีนี้พอมันไม่ได้มันอยากได้มันก็จะเกิดปฏิฆะคือความไม่เป็นดั่งใจปฏิฆาคือความไม่เป็นดั่งใจเนี่ยมันเป็นรากของโทสะรำคาญเล็กๆคือเราต้องบริหารจัดการจิตของเราที่จะมีอย่างไรไม่ให้เศร้าหมองมีอย่างไม่เผลอเพลินก็ละได้แต่มีนะแต่ว่าแบ่งปันเหมือนพี่ติ๋งก็บอกว่าเออเรามีเบี้ยประชุมและเบี้ยประชุมนั้นก็มีไว้เพื่อจะทำกุศลเราใช้ปัญญาในการที่จะให้ทุนการศึกษาเด็กแต่เราก็มีเหมือนเราจัดการเรามีปัญญาในการบริหารจัดการอย่างรู้จักที่จะแบ่งปันแล้วก็ไม่เสียดายไม่โกรธถ้ามันไม่ได้เป็นดั่งใจในขณะเดียวกันก็ไม่ลังเลสงสัยกับชีวิตเมื่อกี้นี่แอบพูดกันเรื่องพินัยกรรมเราไม่ได้จะเขียนพินัยกรรมให้ใครแต่เราก็คุยกันว่าเออจริงเนาะทำไมเราก็ทุกข์กับการหาทุกข์กับการใช้ยังทุกข์กับการที่จะต้องบริหารมันอีกเมื่อเราจะตายเราควรจะมีอิสรภาพกับการบริหารจัดการโภคทรัพย์อย่างมีปัญญาฉะนั้นคนที่เขามีธรรมะเนี่ยเขาต้องใช้ปัญญานะหลายคนบอกคุณแม่ใช่ไหมเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยเขาเริ่มมาจะสวดมนต์หลายคนบอกคุณแม่ว่าโอ้คุณแม่ลงทุนมากมายนะหุบเขาโพธิสัตว์ก็ต้องใช้ทั้งอริยทรัพย์แล้วก็เนี่ยหินเข้ามาส่งเนี่ยพี่ติ๋งก็เห็นคุณแม่ก็จะบอกเหตุผลว่าอันเนี้ยคุณลุงลูกตายเราดูแลเขาดูแลเราในขณะเดียวกันแกก็ง่ายมากนะคุณแม่ก็บอกคุณลุงขับรถยังไงคือสมมติถ้าคุณแม่จะทำบุญคุณแม่ก็เลือกทำอย่างนี้ถ้าจะทำทานคุณแม่ก็เลือกทำอย่างนี้คือทำให้คนมีสัมมาอาชีโวแต่สิ่งที่มันเป็นสัมมาอาชีโวน่ะมันต้องส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมด้วยนะแล้วเรานั่งกันวันนี้เรานั่งคุยกันที่ก้อนหินเนี่ยมันมีตั้งแต่หินราคาถูกเนี่ยก้อนละ20บาทจนถึงราคาแพงแต่ว่ามันไม่ได้เอาไอ้แพงๆเนี่ยมาเพื่อจะอวดรวยแต่นี่เป็นการสงเคราะห์แล้วก็ถูกต้องโดยหลักการของสัมปทานเอามาใช้เฉพาะกิจแต่งแต้มเล็กน้อยไม่ให้เวอร์วังแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยออสเขาก็ได้นำประโยชน์ถ้าเขาไม่บอกแหล่งเราจะแพงกว่านี้เยอะเลยเจ้าค่ะถูกต้องบางทีคุณแม่ต้องสงเคราะห์เขาอันนี้ก็ถ้าอยู่ด้วยกันก็จะเห็นวิธีการบริหารเนาะสีดำทางด้านนู้นสีแดง
แล้วก็การจัดวางเดี๋ยววันที่2เนี่ยค่ะเราจัดวางจิตของเราตลอดพรรษานี้อย่างไรตอนนี้เราเหลืออีก2วันพระถ้าวันพระนี้แล้วนะเราจะเหลืออีก2วันพระก็จะเป็นวันที่2ใครที่แบบอาจจะเป็นต้นอาจจะเอื่อยๆหน่อยพรรษานี้ก็มาเป็นม้าติ่งปลายกันแต่คุณแม่เนี่ยทำมาอย่างสม่ำเสมอแล้วพรรษานี้3เดือนในหุบเขาโพธิสัตว์ต้องขอบคุณนะขอบคุณจริงๆเลยที่คณะแม่ชีมาอยู่เป็นสังฆะหรือหมู่ให้ถ้าอยู่ที่นี่ก็อบรมทุกวันน้อยวันมากแม้กระทั่งเมื่อเช้านี้กลับมาก็ยังอบรมยังคุยขำๆหลายคนก็จะเห็นในมุกบางทีคุณแม่ก็ขำๆแต่บางทีคุณแม่ก็ดุเนาะจะขำซะเยอะเจ้าค่ะวันนี้ขำเนี่ยขำตลอดแต่ได้งานเจ้าค่ะพูดถึงแม่ชีพี่เลี้ยงค่ะแม่ชีพี่เลี้ยงชื่อนกวีดนกวีดเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบวชกันเดี๋ยวจะกลับไปบวชวันเสาร์เนี่ยค่ะก็พูดถึงว่าคือจริงๆแล้วคุณแม่ให้กำลังใจแม่ชีน้ำแม่ชีจุ๋มแม่ชีพิษสมัยแม่ชีอะไรอะดูซิมาอยู่แม่ชีน้อยนาก็แม่ชีอู๊ดอ่ะค่ะก็เอ็นดูแล้วเกื้อกูลก็บอกว่าเออเนี่ยแปลกจังเลยแม่ชีพี่แรงเราความรู้ป .4 อ่ะจะไม่งกอ่ะปราบเราอยู่อ่ะไม่งกอ่ะเพื่อนคนที่มันแสดงศักยภาพของการเป็นผู้เกิดโดยธรรมน่ะดูว่างกหรือไม่งกพี่ติ่งคุณแม่งกไหมเนี่ยใจดีคือไม่นะคุณแม่ว่าเราไม่ค่อยได้คิดว่าเราจะต้องอยู่ยังไงแต่เราจะบอกว่าเรากตัญญูกับพระธรรมสิ่งที่เราจะต้องแสดงเป็นการแสดงธรรมของเราไม่ใช่การพูดคือการอยู่เป็นไม่พูดแล้วอยู่ยังไงอยู่เป็นคือละเป็นบรรเทาเป็นอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นเมื่ออยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นมันก็ไม่เน่าอ่ะไม่เน่าในเปียกแฉะอยู่ตรงไหนก็ต้องฝึกว่าไม่มีความลับเงี้ยค่ะเนี่ยมองสวยมะสวยมากสวยเจ้าค่ะพี่ถึงไม่ไปเอานะสวยไหมล่ะวันนี้แบบชมพูม่วงและเห็นองค์ดำด้วยนี่แหละฟ้าหลังฝนออกม่วงใช่แบบอันนี้ถ้าเราไปยืนอยู่ตรงแมนดาร่าเราก็จะเห็นที่แสงดอบลงไปแล้วก็เป็นอะไรที่คณะแม่ชีก็เดินไปเตรียมสวดมนต์แล้วค่ะวันนี้ก็จะสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีชุมนุมเทวดาแล้วก็พระพักพระอริยธาราที่เรามองไกลอุ้ยมองจากตลาดแน่เห็นท่านเลยถ้าท่านเต็มองค์นะก็ยังนึกถึงหมูปล่อยนะลูกถ้าหมุนพระอริยธาราท่านจะไม่ปวดหัวเหรอปวดหัวท่านจะไม่เวียนหัวเหรอเสียงป่าเริ่มมาแล้วค่ะมีใครที่อยากจะสวดมนต์กับเราเปิดหนังสือไปหน้าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะหน้า53หรือยังไงเนี่ยนะคะนั่นแหละเขาเตรียมแล้วเขาสวดมนต์อยู่ที่เรือนหัวใจโพธิสัตว์เรามีโอกาสได้ฟังเสียงใจของเราว่าทาง2ทางคือสุดโต่งปนเปรนะคะกามสุขันก็ไม่ใช่นะอัตถกิรมฐานุโยชน์ก็ไม่ใช่เอาภาษาง่ายๆก็คือตึงก็ไม่ใช่หย่อนก็ไม่ใช่พี่ติ่งตึงก็ไม่ใช่หย่อนก็ไม่ใช่และอะไรเรียกว่าใช่ก็คือละสิ่งที่ตึงละสิ่งที่หย่อนไม่ใช่เอาหย่อนกับตึงมาแล้วหาร2อันนี้ไม่ใช่นะคะต้องไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเพราะเห็นว่าถ้าหย่อนเราก็จะแบบเผลอเพลินง่ายถ้าตึงเราก็จะตีอกล่ำให้เพราะฉะนั้นเห็นทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังไว้แล้วก็อยู่เหนือชอบชังเนี่ยเรียกว่าสายกลางมีปัญญาศีลแล้วก็สมาธิเนี่ยค่ะที่เขาจะสวดเนี่ยแล้วถ้า
่านอัญญาโกฏัญญะมีดวงตาเห็นธรรมก็มองเห็นว่าทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังสุดถ้าคุณแม่ชอบว่าโอ้สวยอันนี้เราจะชอบแล้วเราก็สวยแบบอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้อันเนี้ยไม่ได้ให้เห็นเลยว่าที่ชอบเนี่ยสวยแล้วชอบเนี่ยก็ไม่เที่ยงถ้ามาทางฝั่งนี้อ่ะสมมติทางนี้แสงสวยใช่ไหมเอามาฝั่งนี้แสงมืดเลยเนี่ยฟ้าจะตกอย่างเงี้ยไม่ชอบหลายคนบอกว่าเจอฟ้าอย่างนี้จะซึมเศร้าเนี่ยดูนะคะดูฟ้าฝนจะตกมันซึมเศร้ามันห่อเหี่ยวอันนี้ก็ต้องบรรเทาอันนี้เห็นเลยสอนให้เห็นเลยว่าชอบและชังมันมาแป๊บๆเหมือนสายฟ้าแลบมองชอบชังสั้นๆเหมือนกับพริบตาเหมือนดีดนิ้วเหมือนคู่แขนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเข้าใจวงจรของปฏิจจสมุปบาทแค่เพียงสายฟ้าแลบคุณแม่รู้สึกอย่างหนึ่งว่าถ้าเวลาที่คุณแม่จะคืนลมหายใจคุณแม่จะต้องฝึกให้เรากำหนดรู้อยู่กับความจริงที่มันปรากฏขึ้นเหมือนสายฟ้าแลบเราฝึกอย่างนี้มาตลอดในชีวิตที่เราเหลืออยู่หลังจากที่เราเข้าใจการปฏิบัติในกระแสที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นซึ่งเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นกระแสของธรรมชาติที่มนุษย์อย่างพวกเราสามารถเข้าถึงเมื่อเราฝึกเราอาจจะอ่านในตอนแรกเราอาจจะใช้ความจำของสมองเพื่อเข้าใจบริบทแต่เมื่อเราขัดเกลาเอาออกเราเห็นว่าสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงเรารู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหาปรากฏขึ้นไม่ได้เนี่ยฝึกในเวลาที่เหลือแสดงว่าเราเกิดโดยธรรมและเราก็ปลอดภัยโดยธรรมพี่ติ๋งมันอาจจะฟังยากแต่พี่ติ๋งก็ฟังอยู่หลายครั้งที่เวลาคุณแม่วันนี้ศิลปินน่ะชาวเพชรนั้นบอกว่าอู้ฟังคุณแม่อธิบายปฏิจจสมุปบาทแล้วอยากมารับใช้ภริยธาราคุณแม่ก็ปรารถนาที่จะมีศิลปินที่ปั้นปูนปั้นแบบปูนปั้นนะชื่อลูกพี่ติงเลยก็พระพุทธรูปที่ธรรมศาลาที่เป็นปูนปั้นนั้นเป็นฝีมือของคนเพชรนะนั่นแล้วคุณแม่บอกว่าอยากปั้นองค์นี้ไหมเขาอยากปั้นนะอยากปั้นปูนไปเป็นองค์เนี้ยเขาฝันอยู่ว่าวันหนึ่งเขาเห็นคุณแม่ไลฟ์วันนี้ดูอยู่ป่ะดูอยู่เนี่ยค่ะอยากปั้นอันนี้เราเป็นบรอนซ์อยู่ก็เราก็มีเพนติ้งมีปรินติ้งมีวาดนะคะมีปรินมีปั้นแล้วก็มีหล่อสวยงามอ่ะหนูดูสิมีคำถามเจ้าค่ะพี่ติงมองฟ้าก่อนเจ้าค่ะโอ้ยสวยก็คุณแม่พูดไปถึงได้มองสวยแบบต้องสั้นๆนะคะความสวยงามนะคะงามไหมจ๊ะทางบ้านกดหน่อยกดไลค์กดแชร์ฟ้าเป็นเช่นนี้มันงามตั้งแต่ตรงศาลามีแม่ชีบางส่วนขึ้นมาสวดมนต์บางส่วนยังสับดินอยู่เลยค่ะบางส่วนรดน้ำต้นไม้น้ำก็ไหลไปรถก็จะสงบแล้วพระก็เอาหินลงแล้วมีคำถามว่าถามว่าเราจะวางใจอย่างไรกับลูกน้องที่ไม่รับผิดชอบหน้าที่ต่อส่วนรวมดีคะเราคงต้องไกด์เขาไกด์เขาก็คือนำเขาคือถ้าเขาไม่รับผิดชอบมันก็มีสองอย่างหนึ่งเขาไม่รู้กับรู้แล้วขี้เกียจอย่าพึ่งตัดสินว่าเขาขี้เกียจคนหลายคนไม่รู้อย่างคุณแม่เนี่ยยกตัวอย่างนะพอคุณแม่เห็นชมเนี่ยยกหินได้เพราะชมรู้
ทีมงานเขาช่วยชมได้คุณแม่ไม่ต้องเข้าไปไกด์เขาเลยอาจจะแวะไปให้กำลังใจบ้างเขาทำงานหนักถ้าเราไปเปลี่ยนเขาตอนหลังเนี่ยเขาจะเหนื่อยแล้วเขาจะขี้ขลาดเพราะฉะนั้นเราไกด์เขาก่อนเลยว่าประมาณนี้นะอย่าให้มันบังกันอย่างนี้แล้วนอกนั้นคุณดีไซน์เลยอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ทำให้พี่ติ่งเห็นว่าเวลาไปตอนเช้าคุณแม่จะบอกคุณแม่จะไกด์เขาแล้วจากนั้นเขาทำได้เลยจะกลับไปอีกทีก็เอาของให้เขาเลือกว่านะมีของมาให้ชอบสนใจหินนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาบอกว่าเขาพอเราก็ไม่ยัดเยียดงั้นเราต้องไว้วางใจในลูกน้องหรือคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของเราอันนี้ง่ายๆเลยนะทำให้เห็นโอ้จอยจอยถ่ายทางด้านโน้นคุณแม่ว่ามันเราเห็นองค์ดำมุมเนี้ยสวยงามตอนนี้เราต้องการปฏิทิน12เดือนพี่ติ่งกำลังช่วยเราคิดคอนเซ็ปต์ของปฏิทินพี่ติ่งเล่ามาใกล้ๆตรงนี้มาใกล้ๆคือพอดีมาอยู่ที่นี่4-5เดือนนี้จ้ะคะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความตื่นตาตื่นใจของที่หุบเขานี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโดย อยากคิดว่าถ้าสมมุติว่าใครเข้ามาในหุบเขาเนี่ยอย่างน้อยมี10-12ที่ที่จะต้องแวะชมนะคะเรามี amazing หลายๆอย่างเช่นที่เรานั่งอยู่ก็เป็นภูเขาจำลองใช่ไหมเจ้าคะอันนี้ก็ amazing มากมีน้ำตกมีบ่อแล้วก็ตรงพระท่านพระองค์ดำตรงศาลาที่แม่ชีกำลังสวดอยู่และที่จริงมุมนี้สวยนะสวยมากคือถ่ายกลางคืนแล้วก็แม่ชีสวดมนต์เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปฏิทินเพราะมันเป็นวิถีชีวิตของเราเราไม่มีศาลาแบบนี้ฝนตกไม่เปียกก็มีศาลาเดียวนะตอนนี้จ้ะแล้วเราก็มีสถูปะสถูปะนี่ก็โหนางเอกมากเลยใช่ค่ะแล้วก็น้ำตกที่สถูปะที่อลังการมากนะอันนั้นก็คือฟองน้ำจ้ะจ้ะแล้วก็มีรูปปั้นพระแม่ที่กำลังจะมาใช่เป็นบรอนซ์ค่ะจะมาจะหมุนหรือไม่หมุนก็อีกเรื่องนึงนะเจ้าคะคงไม่ได้หมุนหรอกอันนี้ที่พูดไปเนี่ยพูดไปให้ช่วยกันคิดแหละแต่ถ้าหมุนได้เอาว่าไงล่ะนี่ฝนหยดแล้วนะฝนหยดแล้วนะจ้าจ้าแล้วก็ภูเขาข้างบนที่เป็นที่เก็บน้ำของเราอีกแล้วก็เป็นเขื่อนที่ป่าเปียกใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วก็มีโครงการพระราชดำริพระแม่อยู่ข้างบนอีกองค์หนึ่งคือเอาเป็นว่าถ้าใครมา12เดือนก็จะเห็นภาพของหุบเขาโพธิสัตว์12เดือนในปฏิทินอย่างนี้เลยใช่ไหมจ้าแล้วก็ต้องเช็คอินได้เช้าทั้งกลางวันและเย็นอย่างนี้ค่ะแสงอย่างนี้ก็ต้องอยู่ถึงเย็นโอ้สวยมากใช่ค่ะแสงของฟ้าเองก็ดีแสงของศาลาแสงของอะไรก็ดีอันนี้คุณแม่จะบอกนะคะมันอาจจะมีลุ้งทางฝั่งนี้เพราะตอนนี้ฝนตกอยู่และเห็นแสงอย่างนี้มองไปพี่ติ่งดูสิปลายนู้นน่ะปลายเขานู้นน่ะมากขึ้นแล้วนี่ฝนน่ะได้ยินเสียงสวดมนต์ตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะคะโอเคก็ฝนมาเพื่อให้มองแสงสวยฝนตกเนี่ยนี่3ฤดูเลยนะคือ1อากาศเย็น2ฝนพรำ3เราเห็นเลยว่าเสียงสวดมนต์ในศาลาของพระโพธิสัตว์นั้นได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนะคะทุกคนเลิกงานวันนี้เดินทางกลับบ้านถ้าฝนตกในกรุงเทพรถติดอย่าบ่นว่าด่าทอนะคะฝึกมองทุกอย่างอย่างใจกว้างๆหาทางแก้ปัญหาเดินทางกลับบ้านอย่างรู้ว่าเราจะปลอดภัยโดยธรรมคือปลอดภัยจากความกลัวจากอวิชชาไม่ปรุงแต่งอย่างมีความกลัวแต่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนขณะนี้ฝนถูกมือคุณแม่แล้วอาจจะต้องใส่เสื้อฝนแล้วล่ะค่ะจ้ะญี่ปุ่น2:30โอ้แสงสวยแล้วดูนกสิ
คุณแม่มองเห็นเลยเรามีโอกาสที่จะโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าประเทศไทยมีมุมมองอย่างนี้สวยงามนะคะเป็นการมองขณะนี้คุณแม่อยู่ที่หลังจอเห็นแสงสวยแล้วก็นันทวรรณคงไม่อยากจะแบบเขาใช้คำว่าอะไรฮะจบรายการถูกต้องป่ะเพราะสวยมากแล้วก็เห็นศาลามีคณะแม่ชีสวดมนต์ได้ยินเสียงไหมวิชาจรณสัมปันโนนะคะสุขโตโรกวิทูนะรู้โลกอย่างจำแจ้งเนี่ยค่ะคุณแม่เดินมาฝั่งนี้แล้วกลุ่มของพ่อออสยังรออยู่ใช่ไหมเนี่ยอยากให้คุณแม่มานี่แล้วแม่ครับคุณพ่อคุณพ่อตอนนี้ออกอากาศอยู่คุณพ่อขับรถกลับดีๆนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวให้เข้ามาล้างเดี๋ยวเที่ยวหลังผมเอาหินปาดหน้ามาหินนั่งจ้ะขอบคุณคุณพ่อเดินทางเถิดเหนื่อยนะคะให้พระธรรมคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยค่ะก็ขอบคุณมากเลยที่เสียสละกับพวกเรานะคะดูพ่อของออสหน่อยค่ะพ่อเป็นบุคคลที่วันนี้มาส่งหินให้เราค่ะขอบคุณนะคะจ้ะพระธรรมคุ้มครองค่ะอันนั้นลูกสะใภ้นะจ้ะๆดีแล้วจ้ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะจ้ะก็เดี๋ยวเที่ยวหลังมาก็จะเป็นหินนั่งปาดหน้าจ้ะสีดำเนาะเราจะได้มีองค์ดำพี่ติ่งเราควรจะเดินลงทางนี้เหมือนกันนี่เราก็สามารถเนี่ยยังเดี๋ยวอยู่เที่ยวนึงอ่ะจะมาถึงดึกหน่อยฮะรถหินน่ะมันยังอยู่เที่ยวนึงนะจ้ะแล้วจะมากี่ทุ่มนี่แหละอาจจะถึงประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มอะไรแล้วบอกให้เขามาลงเขาต้องล้างก่อนนะจ๊ะครับเดี๋ยวให้เขาไปลงนู้นแหละจ้ะคุณพ่อบอกเลยมันเหมือนเรากำลังทำงานกันด้วยแล้วเราก็ตอนนี้เรายังเปิดอยู่เนาะจ้ะโอ้ก็สวยอ่ะสวยงามอ่ะอันนี้โดนเราขึ้นไม่ได้ใช่ไหมลูกเพราะว่าฝนตกแล้วเนาะจ้ะสวยไหมวันนี้โดนสวยครับจ้ะหนูดูแสงสิดูสิเดี๋ยวยายจะไปจบตรงเสียงสวดมนต์ใกล้ๆให้เห็นตอนนี้เหมือนเราเปิดหน้าตักอะเนาะเราทำกว้างๆแล้วเดี๋ยวเราลงในรายละเอียดพี่ติ่งอาจารย์คุณแม่ต้องขอบคุณทีมสะใจดีที่แบบทำทุกอย่างเนี่ยอันนี้พูดจริงๆนะจอยรถอยู่ไหนอะจ้ะคือพวกเราเองเนี่ยทำไม่ได้หรอกค่ะเงินก็จ้างไม่ได้อันนี้พูดให้ชัดเจนถ้าเขาไม่ได้มีความกตัญญูกับพระธรรมเขาก็ปลอดภัยโดยธรรมแบบเขาแหละนะคะนี่มาอาจอยไปเอารถมาเนี่ยค่ะดูสิคะคุณแม่ก็เดินมาอีกหน่อยนึงเนี่ยอันนี้เราลงมาข้างล่างแล้วได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วใช่ไหมเนี่ยแสงตรงนี้ยังสวยอยู่เลยพี่ติ๋งเนี่ยคุณแม่ก็มองนันทวรรณจ้ามาตรงนี้ได้เลยเนี่ยคุณยายมองเห็นมันเห็นน้ำพรมเห็นฟ้าที่ตกแล้วก็คณะแม่ชีตรงกลางที่แม่ชีสวดมนต์เนี่ยก็คือโมเดลของหุบเขาแล้วก็การให้ไลติ้งเนี่ยก็นึกถึงพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดให้ไลติ้งไว้สวยเราในฐานะของคนที่เป็นผู้ใช้สอยเนี่ยก็อยากขอบคุณนะคะสถาปนิกที่ช่วยออกแบบเพราะว่าสิ่งที่คุณสร้างไว้เนี่ยเราใช้เป็นที่สวดมนต์เป็นที่ที่เราขัดเกลาจิตใจของเรานะคะถ้าเราจะเดินต่อไปก็จะเราจะเห็นฟ้าแบบมีฝนมากขึ้น
เม็ดหนาแล้ววันนี้อาจจะต้องลาไปพร้อมกับสายฝนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ทำให้พวกเรารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นทุกครั้งที่มีการถอดต้องเรียกว่ามีการถอดองค์ความรู้ของเรานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีค่ะเราไปอยู่ใต้ถุนก่อนไหมอ่ะปาดเดี๋ยวลื่นลูก